ความยืนลักษณะนี้เลยอ่ะแล้วมันจะโดนแบบไฟดูดเขาจะโยกโยกโยกเสร็จเรียบร้อยพี่พยายามเดี๋ยวช่วยเขาก็คิดว่าไอ้ฟากไฟนี่หัวแล้วไฟดูดพ่นลวดดูดเทาเขาตัวพ่นมันโจรเทาแล้วมารูนมาบอกว่ามันเอาขวดทุบไถ่พลอยแล้วมันเอาผ่านไปมันมาฟาดคิ้วเห็นเลือดไหลออกจากหัวเนี่ยลงเสื้อก็เลยหูว่าไฟบ่ได้รั่วบ่ได้ดูดพี่กระโจนหีบถังน้ำแข็งตกออกไปนอกถนนถนนหน้าบ้านแล้วก็มีคนเพิ่นขับมอไซค์ผ่านมาเพิ่นมาช่วยเพิ่นก็ยังบ่กล้าเข้ามาช่วยเลยเพราะเพิ่นกลัวว่าคนร้ายจะมีปืนหรือมีมีดเพิ่นก็ไปห้องร้านข้างๆเนี่ยคือร้านแม่ล้านนิ้วนะมาช่วยอีกคนคือมันมานี่ตอนแรกวันที่31มันมามันก็มาเติมน้ำมันธรรมดาแล้ววันที่1กุมภาพันธ์นี่ก็คือมาเติมน้ำมันเติมน้ำมันซื้อสปอนเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วไปถึงประมาณแค่ตู้น้ำมันหยอดเหรียญเนี้ยมาถึงยังมาถึง500เมตรเลยมันก็กลับมาบอกว่าลืมซื้อไอติมมาจอดรถข้างนอกแล้วเดินเข้ามามาช่วงมาตู้ไอติมพี่ก็จะเดินมาปั่นน้ำมันขึ้นจังหวะนั้นไฟกระดูดเขาก็คิดว่าไฟหัวแต่จริงหัวเปิ้นทำร้ายเพราะมันใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไว้ที่ไหล่ข้างขวาแล้วก็เอามือซ้ายถือขวดทุบข้างหลังแล้วพอเขาเหลียวจะไปดูปั๊บไฟมันโดนเชื้อแทงเห็นว่ามันมีเลือดไหลออกแล้วก็เดินขึ้นพุ่งชนจะชนตัวนี้แล้วก็กระเด็นไปตกข้างนอกแต่ว่าเลือดนี่ไหลตั้งแต่หน้าตู้ไอติมแล้วจะมีเลือดตั้งแต่ในร้านถึงนี่ขวดสปอนเซอร์พอมีที่ผ่านไปกลับมาซื้อไอติมเพิ่มผมเข็งบนคิ้วนี่เท่าไรครับ3เข็มอ่ะครับเจ้าทั้งหมดจะเป็น5เข็มจับได้แต่ชาวบ้านจะได้อยู่ดีเพิ่นถามเพราะว่าไหล่มันลักษณะเป็นไหล่กว้างตัวใหญ่นั้นหุ่นก็